พาคุณผู้ชมไปดูสภาพอากาศในภาคใต้บ้านเราของบ้านเรากันก่อนนะครับผู้ชมครับโดยเฉพาะในพื้นที่อ่าวไทยและก็ในพื้นที่อันดามันนะครับโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศออกมาเป็นประจำทุกวันนะครับคุณผู้ชมโดยวันนี้นะครับที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับก็มีฝนตกลงมาในพื้นที่ประมาณ 30% นะครับประกอบด้วยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในส่วนของคลื่นทะเลนะครับมีความสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรนะครับผู้ชมในส่วนของพื้นที่อันดามันนะครับก็มีฝนตกบ้างเล็กน้อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 10% ของพื้นที่ประกอบด้วยในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดพังงานะครับแล้วก็ในส่วนของคลื่นทะเลก็มีความสูงอยู่ที่1เมตรเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นในเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะครับต่อไปเราจะไปดูในส่วนของสถานการณ์ PM 2.5 นะครับก็ถือว่าอีก1ประเด็นที่ชาวไทยทุกคนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับตอนนี้ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราก็ถือว่ายังค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับดีนะครับภาพรวมวันนี้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือนะครับมี ขออภัยนะครับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นะครับวัดระดับอยู่ที่ 18.7 ถึง87นะครับในทั่วทั้งประเทศไทยณตอนนี้นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็คืออยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนั่นเองครับคุณผู้ชมด้วยเหตุนี้นะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพราะว่า PM 2.5 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มีความเสี่ยงกับร่างกายของเราก็ว่าได้นะครับ